สวัสดีค่ะคุยกับอุ้มค่ะสุขอริยาภาคากิจคลิปนี้มีคำถามมาว่าไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนดีไหมคะเคสนี้เป็นคำถามที่มีต้นเรื่องมาจากบ้านเราที่เดิมค่ะ a t how to d o ดีว่าครูอุ้มค่ะหนูไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งคุยกันมาได้สองเดือนคุยกันตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วมีวันหนึ่งเขานัดไปเจอตัวพอเจอกันแล้วกลับมาเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะจากที่สม่ำเสมอใส่ใจเขาไม่ค่อยตอบไลน์ไม่ค่อยรับสายอ้างแต่ว่างานยุ่งต่นูรักเขาไปแล้วหนูกระวนกระวายใจมากเลยค่ะที่เขาไม่สนใจหนูเหมือนเดิมแบบนี้หนูควรไปง้อ,อเขารอเขาหรือพอเท่านี้ค่ะ ก่อนที่จะไปตอบคำถามว่าควรไปต่อหรือพอเท่านี้ในมุมมองส่วนตัวของอุ้มจากการพูดคุยกันอุ้มได้ให้ไอเดียและคำตอบในประเด็นนี้พร้อมกับขอทำคลิปแบ่งปันเผื่อว่าใครสักคนหนึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะเดียวกันนี้จะได้สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นเรื่องของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะ จากคําว่าสม่ำเสมอและให้ความสนใจของเขานั้นมันอยู่ในช่วงภาวะที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันการคุยไลน์การแชทกันเขาสม่ำเสมอและใส่ใจคุณเพราะเขายังไม่ได้เจอหน้าคุณและเมื่อเจอหน้ากันแล้วเขาอาจจะมีการเตรียมตัวและตั้งคำถามมาตั้งแต่บ้านเลยว่าอะไรที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะเลือกคบผู้หญิงคนนี้หรือจะหยุดไม่ไปต่อ นั่นคือสิ่งที่เขาทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วเพราะรู้ไหมคะว่าการที่เขาคุยแชทกับเราอย่างเดียวในระยะเวลา2เดือนก็อาจจะมีโอกาสที่เขาก็คุยแชทกับผู้หญิงคนอื่นด้วยจุดที่ถึงจุด ไปต่อคือการที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมาเจอคุณหรือเขาจะนัดไปเจออีกคนนึงหรือเขาจะนัดไปเจอใครเพื่อที่เขาจะตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเริ่มจริงจังกับใครหลังจากพูดคุยกันมาในไลน์หรือในแชทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาเงียบหายไปค่ะมันอาจจะเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพ เพื่อให้เขาดูดีไม่ดูเป็นผู้ชายใจร้ายหรือร้ายกาจโดยการพูดกับคุณตรงๆว่าผมไม่ชอบคุณข้อหนึ่งผมไม่ชอบคุณข้อสองผมมีคนอื่นที่ผมชอบแล้วนะผมจะไปคุยกับเขาจริงจังแล้วนะเพราะฉะนั้นการเงียบหายไปหรือไม่ค่อยใส่ใจอะคะ่ะมันเป็นสัญญาณบอกได้เลยว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปต่อกับคุณเพราะฉะนั้นหากถามอุ้มอุ้มขอให้ไอเดียว่า ไม่ควรจะไปต่อไม่ควรจะรอและไม่ควรจะงอเพราะในวันที่เขามาเจอคุณถ้าหากเขาอยากจะสารสัมพันธ์ความรักต่อกับคุณนั้นเขาจะบอกในสิ่งที่เขาชอบคุณเขาจะบอกในสิ่งที่คุณกับเขายังเข้ากันไม่ได้เพื่อให้คนสองคนได้ปรับจูนกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อในอนาคตเพราะฉะนั้นหยุดค่ะ แล้วกลับมาตั้งสติแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับใครคนใหม่ที่เขาพร้อมจะเรียนรู้คุณอย่างแท้จริงในชีวิตรจริงไม่ใช่แค่ในแชท คุยกันเท่านั้นค่ะนี่คือคำตอบในมุมมองส่วนตัวของอุ้มหากใครที่มีคำถามทุกคำถามที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นในทุกๆวันแอดไลน์มาถามอุ้มได้ที่ how to do ดีนะคะรอตอบคำถามทุกคนและอุ้มเป็นคนตอบจริงๆค่ะ